านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษKing Power และ Disney เติมความสุขให้วัยซนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show หรือเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รางน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive Collection น่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney ลุงป๋อยแกน่ะรู้ภาษาอังกฤษแค่ Yes No Okayแต่แกก็ขายของให้ฝรั่งได้สบายเอ้ยอย่ามาหลอกกันดีกว่าจริงๆก็พอฝรั่งเขาส่งรูปมาแกตอบ yes พิมพ์ราคามาถูกไปก็ตอบ no พิมพ์ภาษาอังกฤษมายาวๆแกก็โอเครอเขาโอนตังค์อุบะแล้วแกก็ส่งกับ EMS World จากไปรษณีย์ไทยส่งได้ทั่วโลกสบายไปเลยลุงต๋อยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยแบบนี้ก็ได้ราดีดีสวัสดีครับท่านฟังครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นอังคารที่8มกราคมพบกับคุณสุภาพและผมนราพงศ์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณธราพงศ์ครับประเด็นเรื่องเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งเลื่อนแล้วจะเป็นวันไหนยังเป็นประเด็นร้อนวันต่อวันอยู่ครับวันนี้นายกย้ำอีกทีนึงว่ายังไม่เคาะเลื่อนการเลือกตั้งจาก24กุมภาหรือไม่ส่วนบิ๊กป้อมนั่นออกมาประยืนยันว่าการประกาศผลเลือกตั้งไม่รวมอยู่ใน150วันแปลว่า150วันเนี่ยจัดให้มีการเลือกตั้งย้อนบัตรให้เสร็จแล้วก็มีเอกสารที่เขาเอามาแฉกันเอกสารมท.สั่งฝ่ายทะเบียนทั่วประเทศให้ชะลอแผนการเตรียมการเลือกตั้งมท.1โยนให้กกต.ตอบปมเลื่อนการเลือกตั้งประธานกกต.ปัดส่งสัญญาณไปถึงมหาดไทยเรื่องแจ้งเลื่อนเลือกตั้งยังไม่มีตุ๊กตาวันเลือกตั้งนี่ก็ยังวนๆอยู่ที่เดิมไพบูลย์นิติธวันเสนอใช้มาตรา44ผ่าทางตันแก้กฎหมายเลือกตั้งมาตรา171ให้ชัดเจนว่า150วันเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้งปปช.ยันไม่มีใครสั่งเร่งคดีชัดชาติแจงยึดหลักไม่เป็นเครื่องมือของใครแล้วก็มีข่าวเรื่องกองทัพไทยพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและเตือนประชาชนว่าเห็นเขาขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์อย่าตกใจนั่นเป็นเรื่องของวันเด็กเดี๋ยวมาดูครับครับการเมืองจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขายังคงเดินสายหาเสียงกันคึกคักเหมือนเดิมนะครับและมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งยังไม่จบครับเรื่องระหว่างคุณทักษิณหลังจากที่คุณยงยุทธออกมาเปิดประเด็นนี้นะครับวันนี้มีวิวาทะกันระหว่างบิ๊กป้อมกับคุณทักษิณเดี๋ยวมาดูว่ามีวิวาทะกันอย่างไรรวมทั้งความเห็นของบิ๊กตู่นายกด้วยมีข่าวคุณยิ่งลักษณ์ซื้อกิจการท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่สัวเถาครับแล้วก็เรื่องเยียวยาอายุภาคใต้นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันยอดบริจาคเมื่อคืนเนี่ย130กว่าล้านนะครับแล้วก็น้ำมันเปิดปีใหม่มาปรับขึ้นราคาทุกชนิดผลิตภัณฑ์50สตังค์มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ครับคุณสุภาพครับครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกัสโกมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโกเป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Groupบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้
วันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ Hey! King Power และ Disney เติมความสุขให้ไวซอนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show หลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รังน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้าดิสนีย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้นายกต้องตอบคำถามเรื่องเลือกตั้งอีกทีนึงตอบคำถามที่ว่าจำเป็นต้องชี้แจงกับนานาประเทศไหมเพราะว่าตอนที่ไปเยือนต่างประเทศเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าจะมีการเลือกตั้ง24กุมภาพอมาตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต้องแจ้งเขาไหมต้องบอกเขาไหมนายกบอกว่าผมยังไม่บอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่เลื่อนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าต่างชาติเขาเข้าใจเราอยู่แล้วที่ไปมาทุกประเทศเขาก็ถามตนเสมอว่าพระราชพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วถ้าหากต่างชาติประสงค์จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยได้ไหมซึ่งทุกประเทศก็ถามตนแบบนี้ดังนั้นมันจะเป็นอะไรกันนักหนาผมก็ไม่เข้าใจที่ในประเทศไทยไม่พอแต่ยังนำต่างประเทศมากดดันอีกจึงถามว่านี่มันประเทศอะไรประเทศไทยและคนไทยใช่หรือเปล่าเนี่ยเราจึงต้องสำนึกกันบ้างเราจึงต้องสำนึกกันบ้างในเรื่องเหล่านี้ตนไม่ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นและอยากให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดโดยเร็วและรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพจึงขออย่าไปพูดว่าจะขยายอำนาจเพราะตนพูดได้เต็มปากว่าไม่ได้มีอำนาจและมีผลประโยชน์ตรงไหนพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงความชัดเจนของพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งว่าไม่ทราบเพราะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาลงมาหากเป็นเมื่อไรก็เมื่อนั้นส่วนรองนายกประวิตรเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าถ้าจะเลื่อนไปเลือกตั้งไปเรื่อยๆหรือเปล่าบอกไม่ใช่อย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบ150วันแล้วที่บอกว่ากกต.ต้องประกาศผลภายใน
160วันแต่ถ้ากกต.มองว่าต้องทำทั้งหมดใน150วันก็แล้วแต่เขาแต่เราไปเลือกตั้งในวันที่140ก็สามารถทำได้และประกาศผลใน60วันนี่ไม่ต้องสงสัยกันแล้วมันมี2มาตราที่เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องนี้กกต.ไม่ต้องมาคอนเฟิร์มอะไรกับรัฐบาลเพราะในกฎหมายทั้ง2มาตราเขียนไว้อยู่แล้วส่วนจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อยู่ที่กกต.ยืนยันว่ามีเลือกตั้งล้านเปอร์เซ็นต์พลเอกประวิตรทีนี้วันนี้เนี่ยมีรายงานว่าเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เผยแพร่หนังสือที่แจ้งไปยังนายทะเบียนทุกจังหวัดรวมทั้งนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเนื้อหาสรุปอย่างนี้ครับตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางด่วนที่สุดมท0309 1/481ลงวันที่21ธันวาคม61สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเตรียมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปปี62ตามแผนการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นเนื่องจากได้รับการประสานจากกกต.ว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปพ.ศ.ยังไม่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงขอให้ระงับการดำเนินงานตามแผนงานการเตรียมการเลือกตั้งที่ได้แจ้งไว้หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนี่ท่อนสำคัญหนังสือเขาระบุว่าดังนั้นจึงขอให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดสำนักงานทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งตามหนังสือดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนี่ข้อความในหนังสือครับ ทีนี้เรื่องนี้กกต.เขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าก่อนจะถึงกกต.เนี่ยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าจดหมายเวียนของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งสำนักเมจังหวัดกทม.อำเภอและท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยบอกว่าเป็นความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งให้ไปสอบถามคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวที่แจ้งไปจากเรื่องเดิมเนี่ยที่ระบุว่าให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดกทม.อำเภอและท้องถิ่นเตรียมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปปี62ลงวันที่21ธันวาคม61นั้นเนื่องจากมีความเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ตามที่สังคมรู้กันแต่เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการที่จะแจ้งประสานกันมาก่อนกระทรวงมหาดไทยโดยกำปกการปรุงการปกครองที่เกี่ยวข้องในด้านการทำทะเบียนบัญชีเนี่ยจัดหน่วยเลือกตั้งตามที่กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งแจ้งเจ้าของบ้านและรับแจ้งจัดการเลือกตั้งนอกพื้นที่ในเรื่องการรับแจ้งใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องอยู่ในพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งครับยืนยันว่ามีการเลือกตั้งแน่นอน 100% ส่วนการจะเลื่อนชะลอหรือไม่นั้นให้ไปถามกกต.ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมทำตามที่กกต.ประสานมาไม่มีนัยยะเป็นอย่างอื่นหากมีเหตุผลที่กกต.จะต้องนำไปพิจารณากกต.เขาว่าอย่างไรก็ต้องจบตามนั้นแต่การวิจารณ์และวิเคราะห์แล้วไปใส่ความกสช.กับรัฐบาลนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จะทำให้ไขว้เขวกันไปใหญ่พอออกมาแล้วไม่ถูกใจก็บอกว่ารัฐบาลไม่สนใจรัฐบาลไปครอบงำดังนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายภายใน150วันที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกกต.วันนี้ก็ไปพูดถึงความคืบหน้าจัดการเลือกตั้งที่โรงแรมรามาการ์เด้นบอกว่าการประชุมเมื่อวันที่4มกราได้รับทราบในเรื่อง3เรื่องเท่านั้นคือกำหนดวันพระราชพิธีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งกกต.จึงจะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดและจะประกาศวันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีวันอะไรเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับวันที่เราจะได้รับแจ้งว่าพระราชกฤษฎีกาจะมีขึ้นเมื่อไหร่รวมทั้งกระแสข่าวที่ระบุว่าจะมีการจัดเลือกตั้งในวันที่10มีนาซึ่งยืนยันว่ากกต.ไม่ได้กำหนดวันใดขึ้นเป็นตุ๊กตาทั้งสิ้นครับส่วนประเด็นที่ว่าต้องประกาศผลภายใน150วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้หรือไม่นั้นเนี่ยกกต.ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การลงมติจึงก็พูดยาวและทีนี้ถามถึงเรื่องที่เมื่อกี้ที่ว่ามีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยไปยังสำนักงานทะเบียนและอ้างว่ากกต.มีหนังสือแจ้งมาให้ระงับการเตรียมจัดการเลือกตั้งเนี่ยหรือเป็นการสัญญาณว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ใช่หรือไม่ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบเรื่องหนังสือดังกล่าวเห็นเพียงข่าวจากสื่อเท่านั้นสัญญาณของกกต.ก็อย่างที่สื่อเห็นในขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในลำดับเข้มข้นในส่วนของสำนักงานกกต.ถ้ามีการเลือกตั้งวันใดนับจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้กกต.ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองเป็นหลักเพราะการเลือกตั้งมีกกต.เป็นหลักถามย้ำว่าแสดงว่ากกต.ไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังกรมการปกครองใช่หรือไม่ประธานกกต.บอกว่าตนยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวและไม่ใช่เรารู้กันกับกระทรวงมหาดไทยกกต.จะไม่ส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้นกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ทันเวลาอย่างเรียบร้อยไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาณใดๆทีนี้นักข่าวก็ไปหาเลขากกต.ก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิน150วันนี่เรื่องเอาเรื่องหลักๆเอาแค่นี้ตรงนี้ก่อนทีนี้ดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆบ้างครับไล่ไปทีละพรรคครับพรรคเพื่อชาติวันนี้เขาไปเดินสายที่จังหวัดตากมีประเด็นจากคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวันเลือกตั้งนี่แหละครับแล้วของคุณจตุพรเนี่ยพูดถึงเอกสารของกระทรวงมหาดไทยนะถึงแม้ว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรก็ตามนี้นะคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าในเอกสารของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการส่อเจตนาที่ถือว่าทำเกินหน้าที่อย่างที่หลายคนเคยวิตกว่าการเลือกตั้งการเลื่อนการเลือกตั้งก็คือจะไม่มีการเลือกตั้งแล้วจะนำผลไปสู่การเกิดวิกฤตในประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ150วันด้วยคือคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าเคยเรียกร้องให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยโดยเร่งด่วนโดยไม่กระทบต่อ150วันอันนี้พรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคแถลงที่พรรค2ประเด็นครับประเด็นที่1เรื่องอดีตส.ส.ของพรรคที่จังหวัดบุรีรัมย์ถูกจับก็คือพรชัยศรีสุริยันโยธินที่ถูกจับก่อนขึ้นเวทีปราศัยเมื่อวานนั้นนะครับคุณสุภาพครับอันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องคดีของคุณพรชัยนี่ก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมายไม่มีการปกป้องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้สมัครเขากำลังจะขึ้นเวทีปราศัยแต่กลับถูกเข้าจับกุมแล้วก็เชิญตัวออกไป
ซึ่งบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลและผู้มีอำนาจเท่านั้นที่ทำได้แต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช่ไปเชิญตัวกันในขณะที่จะขึ้นเวทีแบบนั้นเพราะจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีการใช้อำนาจไปคุกคามนักการเมืองหรือไม่แล้วก็บอกว่าวันสองวันนี่แหละครับจะเชิญคุณพรชัยมาพูดคุยสอบถามถึงสาเหตุกับเรื่องที่สองก็พูดถึงกรณีของคุณชัดชาติกรณีที่มีข่าวเมื่อเช้านี่ว่าปปช.เขาจะดำเนินคดีหรือฟื้นคดีในสมัยที่คุณชัดชาติอยู่ในรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นั่นนะครับอันนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่อยากให้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐคุกคามคนที่เห็นต่างเพราะจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลเสียเองครับคดีความของตัวเองก็กลับมีการยืดเยื้อก็คือคดีนาฬิกาของพลเอกประวิตรแต่พอเป็นคดีของฝ่ายตรงกันข้ามกลับมาเร่งทำคดีขึ้นมาใหม่ครับครับพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็มาตามคาดครับธนากรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคออกมาตอบโต้คุณเฉลิมอยู่บำรุงครับเพราะว่าเมื่อวานคุณเฉลิมแถลงข่าวประเมินว่าพลังประชารัฐจะได้ส.ส.ไม่เกินร้อยที่นั่งและเพื่อไทยจะชนะถล่มทลายเนี่ยคุณธนากรก็บอกว่าผมไม่เข้าใจร้อยตำรวจเอกเฉลิมจริงๆทั้งที่ท่านก็เป็นนักการเมืองอาวุโสแต่มักจะออกมาพูดดูถูกดูแคลนพรรคพลังประชารัฐตลอดเวลาแต่พอผมชี้แจงมั่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็มักจะรับไม่ได้ออกอาการโมโหทุกทีการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นคุณเฉลิมจะรู้ได้อย่างไรว่าพลังประชารัฐจะได้ส.ส.ต่ำกว่าร้อยคนไม่อยากให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมรีบทำตัวเป็นยิปซีพยากรณ์เพราะถ้าผลออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่พูดมีแต่จะอายเด็กๆรุ่นใหม่กันเปล่าๆครับภูมิใจไทยวันนี้โฆษกพรรคดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณบอกว่าภูมิใจไทยจะมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ทั้ง350เขตในวันที่17มกราคมครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับสนามแข่งรถที่บุรีรัมย์นั่นนะฮะทั้งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคจะไปแถลงนโยบายที่บุรีรัมย์เสรีพิสุทธิ์กล้าวปฏิรูปทหารแน่โวลั่นกวาด100ที่นั่งครับวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนำผู้บริหารของพรรคไปปราศัยที่จังหวัดหนองคายครับแล้วก็ภาพที่เห็นทางสื่อทีวีบางช่องสื่อออนไลน์บางค่ายเนี่ยคนรับฟังการปราศัยเยอะพอสมควรนะครับคุณสุภาพคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเสรีรวมไทยแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่จะสามารถนำพาผู้สมัครเข้าสภาได้เป็นร้อยคนส่วนจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็สุดแล้วแต่เชื่อว่าถ้าเราได้เข้าสภาได้เก้าอี้ขนาดนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีได้แน่เพื่อจะมาแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็นี่ย้ำเหมือนเดิมครับว่ายืนยันจะปฏิรูปทหารเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารอีกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคทั้งในภาคกลางและก็จังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีก็3เขตแล้วก็อีก6จังหวัดในภาคกลางตอนบนก็รวมทั้งหมด17คนด้วยกันพรรคเพื่อแผ่นดินวันนี้ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง350เขตเลยนะครับพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยไปเปิดตัวที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันก็คือคุณพีระจันทร์นะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งคุณพีระบอกว่าหลังจากได้มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะเชิญคุณสุวิทย์คุณกิตติอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินมาเป็นที่ปรึกษาพรรคครับนี่ก็ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆวันนี้ครับครับดูเรื่องของคุณชัดชาติเสลยที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าว่าปปช.จับไปเช็คบิลเรื่องเก่าที่อยู่ในครม.คุณยิ่งลักษณ์แล้วครม.คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกกล่าวหารวมทั้งเข่งเลยนะยกชุดเลยนะเรื่องสองเรื่องคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเยียวยา
ผู้ที่เสียชีวิตการต่อสู้กันทางการเมืองที่ว่าเยียวยาเป็นเงินมากเกินหลักเกณฑ์อะไรทำนองเนี้ยนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยคุณชัดชาติไม่ได้ลงมือทำเองคุณชัดชาติอยู่ในครม.แล้วเมื่อครม.ทั้งคณะเขามีมติกันเมื่อครม.ตกเป็นจำเลยคุณชัดชาติก็ติดล่าแสอยู่ด้วยแล้วจู่ๆขึ้นมาว่าเขาจะหยิบเรื่องนี้มาเร่งพิจารณาคนก็มองว่าอ้าวอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองแต่คุณชัดชาติไม่มีชื่อโผล่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกเรื่องนี้ก็คงไม่เป็นข่าวขึ้นมาวันนี้ก็ร้อนถึงพลตำรวจวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.พูดถึงเรื่องนี้ว่ายืนยันว่าไม่มีแล้วเวลาจะเลือกตั้งก็เหลืออีก 2-3 เดือนเรารอได้เพราะประชาปปช.ไม่อยากเป็นเครื่องมือของใครตอนนี้ทำงานซ้ายก็โดนขวาก็โดนหมดดังนั้นเราจะต้องยืนยันหลักของเราให้ได้อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามกับที่เป็นข่าวการที่บอกว่าพอนายชัดชาติโผล่ขึ้นมาแล้วไปดึงเรื่องเขาขึ้นมานั่นก็เป็นคู่แข่งของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนั้นคิดว่าเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อจะให้ชนกันซึ่งปปช.ก็ทำงานอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งต้องระวังอย่างมากถ้าจะบอกว่าเร่งคดีก็คือเร่งการดำเนินงานในปี2562เพราะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าในปี62นี้จะมีเรื่องใดที่ต้องจบบ้างซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการทำงานว่ามีคดีสำคัญใดบ้างที่แต่ละสำนักจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จต้องประกาศเป็นคำมั่นสัญญาต่อคณะกรรมการแต่ไม่ได้บอกว่าให้เร่งในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานบอกว่าในที่ประชุมกรรมการปปช.เนี่ยเรามีการพูดกันว่าในช่วงเลือกตั้งนี้ต้องระวังมากอย่าไปเป็นเครื่องมือใครเขาเพราะไปชี้มูลความผิดฝั่งนั้นและฝั่งนี้ก็ได้เปรียบแล้วเป็นการไปดิสเครดิตเขาเราก็จะถูกเป็นผู้ถูกใช้เป็นเครื่องมือดังนั้นยืนยันว่าไม่มีนโยบายอย่างนั้นในช่วงนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะไปทำร้ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราต้องยืนตรงกลางให้ได้แล้วก็บอกว่าปปช.ต้องทำงานในหน้าที่ของเรานี่ก็คือผมว่าวันนี้ก็มีความชัดเจนมากนะครับ ถ้าพูดได้อย่างนี้แล้วก็ตรงไปตรงมาและตรงกับที่พูดเนี่ยถือว่าตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยพลตำรวจวัชรพลพูดวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวและดูเหมือนว่าจะเป็นการประกาศทวงคืนศักดิ์ศรีหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้สังคมเห็นว่าถ้าเป็นอย่างที่พูดจริงเนี่ยเออก็ใช้ได้คือรู้กันอยู่ว่าช่วงการเลือกตั้งเขาไม่เล่นเรื่องแบบนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงออกกฎหมายกันไงว่าทำไมส.ส.ถึงได้รับการคุ้มครองหรือมีอภิสิทธิ์เวลาใครไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงสมัยการประชุมเนี่ยไปดำเนินคดีกับเขาไม่ได้ต้องขอตัวต้องอะไรเพราะว่ามันเคยมีในอดีตว่าช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมีจำนวนสูสีกันแล้วฝ่ายรัฐบาลก็เห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะชนะถ้าโหวตกันฉะนั้นดีที่สุดคือแจ้งความให้ตำรวจมาเอาตัวฝ่ายค้านไปเข้าห้องขังเสียจะได้ไม่ต้องมาโหวตในคดีในเรื่องสำคัญสำคัญเขาจึงต้องเขียนห้ามไว้ไงนี่แหละที่มาของการเขียนห้ามก็แต่ก่อนเขาแจ้งกันเพื่อไม่ให้อยู่ในสภาว่างั้นเถอะให้เข้าสภาไม่ได้ครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเรื่องนั้นก็คุ้มครองแต่นี่ถ้าปปช.ตกเป็นเครื่องมืออย่างนี้ยิ่งยุ่งกันใหญ่คุณธนาครับ
ฉะนั้นวันนี้ที่พลตำรวจวัชรพลประกาศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้สังคมได้เห็นว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้แหละครับขอแถมอีกสักเรื่องหนึ่งครับคุณจุปาครับเรื่องคุณพรชัยศรีสุริยันโยธินอดีตส.ส.บุรีรัมย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่ถูกจับกุมเมื่อวานนี้นะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานและเมื่อเช้าเนี่ยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าถูกชุดจับกุมจับในข้อหาช่อโกงประชาชนอันเนื่องจากถูกปล่อยกู้เรียกดอกเบี้ยสูงชุดจับกุมก็เป็นทีมงานของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนี่แหละครับฉะนั้นวันนี้บิ๊กโจ๊กก็ต้องออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งครับบอกว่าเป็นการจับตามหมายจับครับดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าคุณพรชัยเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือว่ามีชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้องเรียนเข้ามาว่ามีพฤติกรรมปล่อยกู้นอกระบบดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดส่วนที่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ายืนยันว่าทางตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดียืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งครับคือถ้ามีหมายจับแล้วเนี่ยก็แปลว่าต้องมีหลักฐานครับถ้าไม่มีหลักฐานศาลไม่อนุมัติหมายจับครับเมื่อมีหมายจับแล้วเจอตรงไหนก็ต้องจับตรงนั้นครับอันนี้ก็ไปว่ากันไม่ได้หรอกคุณตะลาบอกครับถ้ามีหลักฐานศาลก็ออกหมายจับเมื่อศาลออกหมายจับตำรวจเจอไม่จับตำรวจก็ละเว้นอันนี้ตรงไปตรงมานะครับอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupนี่คือความในใจของสินค้าไทยดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างเย้เย้ดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีที่ได้ไปถึงทุกที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยไม่ว่าสินค้าอะไรก็สบายใจเมื่อส่งกับไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวเชิญคุณครับประเด็นที่คุณยงยุติยภัยรัฐพูดเรื่องการพาคุณทักษิณกลับประเทศอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาโพสต์ชี้แจงวันก่อนนะฮะแล้วจากนั้นก็มาเพิ่มเติมเรื่องในทำนองที่ว่าเจรจาปลองดองกันได้ไหมนี่นะครับวันนี้ก็มีคนนำไปถามนายกรัฐมนตรีก่อนก็แล้วกันเอานายกก่อนนายกบอกว่าผมไม่สนใจเพราะยึดมั่นในหลักการของรัฐบาลในการไปพูดคุยกับคนทำไมจะต้องไปเจรจาด้วยเล่าเรามีการสู้รบกับเขาหรือเขาไม่ได้สู้รบกับผมไม่ได้มีสงครามฉะนั้นหลักการรัฐบาลก็คือเจรจากับผู้หลบหนีคดีไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่มีความผิดก็กลับมาสู้คดีมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกฎหมายที่มีความผิดก็เป็นกฎหมายปกติไม่ใช่กฎหมายมาตรา44ของผมสักอย่างเดียวนี่นายกรัฐมนตรีทีนี้พลเอกประวิตรล่ะครับพลเอกประวิตรเนี่ยมีประเด็น2รอบครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยถูกนักข่าวถามก่อนเรื่องที่คุณยงยุทธพูดประเด็นเรื่องตั้งโต๊ะเจรจาเปิดโต๊ะเจรจาสร้างปลองดองนี่นะครับพลเอกประวิตรบอกว่าเจรจาเรื่องอะไรเขาทำตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างมันก็จบแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าจะมีการต่อรองอะไรกันไหมครับพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีต่อรองได้ยังไงเป็นเรื่องของศาลเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเราจะไปทำอะไรได้ยังไงคสช.ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับทีนี้นักข่าวก็ไอ้นักข่าวไม่ได้เอาไปถามปรากฏว่าคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรตอนเช้านี่นะคุณทักษิณโพสต์ผ่านทวิตเตอร์มาครับคุณจุบาครับในทวิตเตอร์ของคุณทักษิณเนี่ยเขียนอย่างนี้ครับป้อมบอกให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งที่ป้อมส่งคนของป้อมเข้าไปนั่งทั้งนั้นผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหมครับเอาเด็กหน้าห้องป้อมออกแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแทนเพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วครับนี่ข้อความที่คุณทักษิณทวิตเตอร์ครับฉะนั้นนักข่าวก็ต้องกลับไปถามบิ๊กป้อมอีกรอบหนึ่งหลังประชุมคณะรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรถูกนักข่าวถามเรื่องที่คุณทักษิณพาดพิงในกรณีเรื่องเอาคนของตัวเองไปอยู่ในกระบวนการนะพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนก็เลยทำให้กระบวนการยุติธรรมมันเป็นแบบป้อมๆนี่นะครับครับพลเอกประวิตรตอบคำถามนี้ว่าเรื่องนาฬิกาเป็นเรื่องของปปช.และที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆเนี่ยก็ให้ไปหาไอ้ทักษิณสิไปถามมันเองนี่ตอบคำถามนักข่าวนะครับนักข่าวก็เลยถามต่อว่าการที่คุณทักษิณระบุว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทท่านไหมครับพลเอกประวิตรบอกว่าจะไปรู้ได้อย่างไรจะให้ไปเอาเรื่องอะไรกับเขาก็เรื่องของมันนี่นักข่าวถามอีกว่าเรื่องนี้จะทำให้เรื่องที่คุณยงยุติยภัยรัฐเสนอให้กระบวนการพูดคุยสร้างความปลอมดองต้องสะดุดไหมครับ
พลเอกประวิตรบอกว่าโอ้ยจะคุยเรื่องอะไรคุยยังไงไปถามกับศาลเขาสิใครไปบอกเรื่องกระบวนการพูดคุยใครจะคุยไปคุยกับศาลเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ถามว่าสายสัมพันธ์ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารถือว่าพลเอกประวิตรและคุณทักษิณยังพูดคุยกันได้อยู่ไหมพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีสายสัมพันธ์เป็นคนละเรื่องกันเรื่องของพี่น้องก็เรื่องของพี่น้องแต่เขาไม่นับถือเราเป็นพี่หรอกเรื่องของการทำงานก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวกันทักษิณเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นหลังแต่ไม่ใช่น้องสุดท้ายถามว่าอยากฝากอะไรไปถึงคุณทักษิณไหมพลเอกประวิตรบอกว่าผมไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาลองมาบอกสิว่าจะให้ผมพูดอะไรจะให้โทรเหรอจะให้โทรเรื่องอะไรปัดโทรนี่ครับดูเรื่องที่เป็นสาระมั่งดีกว่าคุณตาผมเมื่อวานนี้นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้มอบหมายให้นายแพทย์เมธีวงศ์สิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายทางการแพทย์กรมการแพทย์ให้ไปสำรวจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานขึ้นเวรในโรงพยาบาลหลักๆ ก็จะมี5วิชาชีพคือแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคผลการสำรวจเนี่ยจะนำมาพิจารณาหาทางออกภายในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์31แห่งทั่วประเทศก่อนแล้วคุณหมอเมธีก็บอกว่ากว่า160ทำงานนอกเวลาราชการมากกว่า80ชั่วโมงต่อสัปดาห์เกินกว่าเวลาที่แพทยสภาเคยประกาศว่าไม่ควรเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอ้โหเท่าตัวเลยเนี่ยครับแล้วยังพบว่ากว่า130แพทย์ทำงานนอกเวลาราชการมากกว่า100ชั่วโมงต่อสัปดาห์เกินไป3เท่ากว่า3เท่าด้วยแล้วแพทย์115ต้องอยู่เวรทั้งสัปดาห์และแพทย์กว่า90%มีประสบการณ์ต้องทำงานขึ้นเวรทั้งที่ป่วยเพราะหาคนทำงานแทนไม่ได้โดนบังคับให้ทำนี่ฟังนะคุณหมอเมธีบอกว่าแพทย์ 70% เนี่ยมีประสบการณ์ต้องทำงานและขึ้นเวรทั้งที่ญาติพี่น้องบิดามารดาสามีภรรยาบุตรป่วยไม่สามารถไปดูแลได้และมากกว่า 50% ต้องรับผิดชอบคนไข้นอกมากกว่า100รายต่อวันจริงๆเนี่ยมาตรฐานการตรวจผู้ป่วยรายใหม่คนหนึ่งควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10-15 นาทีรายเก่าที่เป็นคนไข้เก่าเนี่ยก็จะประมาณ5นาทีอีกทั้งแพทย์มากกว่า 55% ต้องรับผิดชอบคนไข้ห้องฉุกเฉินเกือบ70รายต่อวันรวมถึงแพทย์ 90% ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการรักษาเพราะภาระงานที่มากเกินไปและอดนอนแพทย์ 70% ยอมรับว่าป่วยก่อนวัยอันสมควรและมีปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งซึมเศร้าเบื่องานนอนไม่หลับต้องใช้ยานอนหลับดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังแพทย์ 65% ไม่มีความสุขกับการทำงานในวิชาชีพแพทย์ใครได้ฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยน่าจะคิดใหม่นะกับเรื่องวงการแพทย์ที่บอกว่าแพทย์รวยแพทย์สบายแต่ว่าได้เห็นสภาพนี่แพทย์ที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐนะคุณครับก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ส่วนแพทย์ที่ลาออกไปแล้วก็ยอมใช้ทุนลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งยิ่งแพทย์ใช้ทุนแล้วลาออกไปอยู่กับเอกชนมากเท่าไหร่แพทย์ที่อยู่กับโรงพยาบาลของรัฐ ก็เหลือน้อยลงเท่านั้น และยิ่งคนไข้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากคุณตลอดครับครับ
งานรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดที่อสมทเมื่อคืนนี้นะครับหนึ่งในหน่วยงานที่ไปร่วมบริจาคนี้ก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับวันนี้คุณวิบูลย์เลิกศิรไทยผู้ว่าการเนี่ยพร้อมผู้บริหารนะฮะก็บอกว่าทางกฟผ.และบริษัทในกลุ่มได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกนี่นะครับครับก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจำนวน10ล้านบาทด้วยกันนะครับผ่านรายการเมื่อคืนนี้ครับ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 เวลาหมดนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไกรสณีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้